ค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช anel ต้นตะวันนะคะเจอกับตูอีกแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันนะคะที่มีโอกาสได้มาทำคลิปก็คือวันนี้นะคะจะมีคอนเสิร์ต The Exploration นะคะของ EXO นั่นเองเย้ตูนะคะเป็น EXO L ใช่ไหมอย่างที่ทุกคนรู้แล้วก็ได้ไปดูคอนเสิร์ต EXO ที่มาจากที่ไทยเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็ดูมาตลอดทุกปีเลยจนปีนี้ก็เป็นครั้งที่5แล้วที่ EXO มาจากคอนเสิร์ตที่ไทยวันนี้เดี๋ยวจะไปดูคอนเสิร์ตกันถามว่าตื่นเต้นไหมนะคะก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวแบบตอนอยู่ระหว่างทางจะต้องตื่นเต้นมากๆแน่ๆนะคะหลายคนคงอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าเวลาตูไปคอนเสิร์ตเนี้ยตูพกอะไรไปบ้างนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเปิดกระเป๋าให้ดูนะคะว่าตูเอาอะไรไปดูคอนเสิร์ตบ้างนะคะขอไม่เสียเวลาค่ะพูดเยอะไปเลยค่ะไปดูกันก็บอกก่อนเนาะว่าวันนี้นะคะdress code ของคอนวันแรกคือสีฟ้าก็อย่างที่เห็นก็คือตูใส่เสื้อสีฟ้านะคะเพื่อให้ตรงกับ dress code ก็กระเป๋าที่ตูจะเอาไปใช้ก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันก็คือคุณน้องคนนี้มาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะโอเคอย่างแรกนะคะก็คือกระจกเป็นแบบ must have นะคะที่จะต้องพกซึ่งกระจกนี้มันไม่ธรรมดามัวมากของเนี่ยเชฟกระจกนี้มันไม่ธรรมดาคือเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเปิดมาก็เป็นกระจกแต่อีกด้านนึงค่ะคือมันมีหวีด้วยเป็น 2-in-1 นะคะก็สองกระจกได้แล้วก็หวีผมไปด้วยอะไรแบบนี้ต่อจากกระจกนะคะอะไรดีคือตัวพยายามจะเอาของไปให้น้อยที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบไปหนักแล้วก็เกะกะนะลิปมันนะคะมีลิปติกที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็คือเพอร์ลิเพล่าอิงแมทนะคะสี04 Passion Apple นะคะจริงๆก็คือของน้อยมากเลยแหละเงินค่ะคือตัวไม่เก็บเงินในกระเป๋าสตางค์นะเพราะว่ากระเป๋าสตางค์มันหนักใช่ไหมแล้วตุ๊กก็จะพกแบบเงินแบบเป็นแบงค์ๆเลยแล้วก็จะใช้เป็นแบบที่ใส่บัตรเอานะคะอันนี้เป็นที่ใส่บัตรของเคสคริสตันนะคะเปิดมาใช่ไหมก็จะเจอกับช่องใส่บัตรต่างๆซึ่งอันนี้คือรูปของผู้ชายที่เราจะไปเจอวันนี้นะคะอันนี้เป็นโฟโต้การ์ดออฟฟิเชียลนะคะซึ่งตูพกไปเพราะว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นที่เขาจะมีแบบแจกของหน้างานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะที่แฟนคลับมาแจกของซึ่งบางอย่างเนี่ยเขาจะต้องให้ใช้พวกโฟโต้การ์ดออฟฟิเชียลอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะแลกรับของแบบยืนยันตัวตนว่าเอ้ยเราเป็นแฟนคลับวงนี้จริงๆแล้วก็เมนคนนี้จริงๆนะคะตูพกของเซฮุนไป2ใบนะคะเป็นเลิฟช็อตกับเลิฟมีไลท์แล้วก็อันนี้ของพี่แบ็คนะคะเลิฟช็อตเหมือนกันเอาไปเผื่อนะคะเผื่ออยากได้ของพี่แบ็คก็จะไปเอาไปให้เขาสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะอันนี้คือ AirPods ค่ะเอาไปไว้ใช้ฟังเพลงระหว่างทางอะไรแบบนี้ก็คือพกไปเผื่อแล้วก็อันนี้มีถ่านนะคะ1อันเอาไว้สำรองเผื่อถ่านแท่งไฟหมดมาถึงแบบไฮไลท์ของเราก็คือแท่งไฟใช่ไหมคะอันแรกนะคะแท่งไฟอันนี้เป็นแท่งไฟเวอร์ชั่น2นะคะใส่ถ่านเรียบร้อยนะคะแต่ว่าค่ะคอนเอ็กโซครั้งนี้นะคะหลังจากที่เขาอะออกแท่งไฟใหม่มานะคะคอนเอ็กโซที่ไทยนะคะเขาบอกว่าระบบการเปลี่ยนสีจะเป็นของเวอร์3ซึ่งตูนะคะก็เลยต้องไปสั่งมาค่ะตอนแรกกะว่าจะใช้อันนี้นี่แหละแต่ว่าคิดว่าแบบโอ้ยอยากเห็นแท่งไฟเรามันเปลี่ยนสีได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยโอเคงั้นยอมซื้อเวอร์3นะคะแล้วนี่ก็คือน้องเวอร์3ของเราค่ะแบบว่าน้องเขามีความแบบน่ารักมากทุกคนดูดิอันนี้ให้ดูแล้วก็จะเทียบความสว่างให้ดูนะคะอันนี้คือสว่างแบบคือสว่างจริงอันนี้นะคะอันนี้แต่ว่าคือตูยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งแกะกล่องตะกี้เลยนะคะยังไม่ได้เชื่อมแอปด้วยเดี๋ยวจะพกไป2อันเลยเพราะว่าแบบว่าเผื่ออันไหนอันนี้แบตหมดนะคะก็เดี๋ยวจะเอาถ่านจากอันนี้ไปใส่แล้วก็จะไปถ่ายรูปหน้าคอนด้วยนะคะแบบถืออย่างนี้เลย2อันเก๋ๆก็ขอมีแค่นี้แค่นี้จริงๆไม่มีอะไรอ๋อแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะทุกคนห้ามลืมบัตรคอนเสิร์ตนะคะแต่ว่าตอนนี้บัตรคอนของตัวอยู่ที่เพื่อนนะคะก็เลยแบบว่าไม่ได้พกมาด้วยนั่นแหละค่ะก็ของในกระเป๋าตัวก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงตัวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ได้ชมกันว่าเป็นยังไงบ้างเนาะI'm not afraid to die.
ในชีวิต